มันหน้าไหมเนี่ยสวัสดีวันนี้เราจะพาไปล่าชานมไข่มุก5ร้านแบบเฮลตี้แล้วเราอ่ะก็เป็นคนชอบกินชานมไข่มุกมากทีนี้เราก็อยากรู้ว่าแบบมันมีร้านไหนที่แบบเด็ดเฮลตี้แคลอรี่ต่ำแต่มันจะอร่อยอยู่ไหมเนี่ยอยากลองเนาะไปดูกัน5ร้านเนี่ยคือคัดมาให้เราแบบเด็ดๆ wow. มาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ทาวน์ทาวน์ซอย8ร้านแพโฮมเมดแอนด์บับเบิ้ลทีนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปสั่งเมนูซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นออริจินอลกันชนเกือบชนไม่บอกยังไม่เปิดว่ะได้มาแล้วนะคะนี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่อีกเมนูนึงนะคะคือ Royal Milk Tea นะคะคำแรกที่รู้สึกคือมันหอมมากหอมนมแล้วก็ชาก็จะเบารู้สึกได้ว่ามันไม่ครีมมี่ไม่หนักเกินไปอ่ะซึ่งมันตอบโจทย์เราความหวานเขาบอกว่าได้จากหญ้าหวานนะคะทำให้เราไม่อ้วนด้วยไข่มุกก็เยอะมากๆหนึบหอมงาดำมากดีมากชอบส่วนเมนูนี้นะคะ Perry Milk Tea นะคะคือเป็นซิกเนเจอร์ที่คุณแพรเล็กคอมเมนต์มากๆ มาดูกันว่าอันนี้จะเด็ดขนาดไหนเป็น Perry Brown Sugar Milk Tea นะคะหอมมากรู้สึกว่าชาเขาว่าหอมอบอวลจริงจังไข่มุกก็ยังเหมือนเดิมคือเป็นบราวน์ชูการ์เหมือนแก้วเมื่อกี้มันเบาแล้วก็ไม่หวานเกินไปความหวานโอเคเลยพอได้จากไข่มุกอีกมันก็เลยยิ่งหวานแต่ว่าชามันก็ไม่หวานมากมันก็เลยพอดีกันแล้วเสร็จแล้วนะคะกับ1ร้านในทาวอินทาวซอย8นะคะคิดว่าคนค่าแก่การมามากหรือถ้าใครไม่สะดวกจริงๆก็สั่งไลน์แมนมาได้นะคะเพราะว่ามีมาไม่ขาดสายเลยมันดีงามมากมันคืออร่อยมากร้านน่ารักมากๆนะคะมาเยี่ยมกันได้คุณแพนน่ารักมากมาต่อกันที่ชานมไข่มุกเจ้าที่2นะคะอันนี้บูสั่งมาจากแอปพลิเคชันอาวนะคะชื่อว่าอาวอะไรซึ่งมีขายทวิงเกิลด้วยนะคะอันนี้เราจะสั่งชานมไข่มุกแบบเฮลตี้แบรนด์นี้เป็นแบรนด์โบบ้าฟิตนะคะซึ่งอันนี้ดูสีแบบเบามากจุดเด่นของเขาคือ70แคล1ขวดนะคะอันนี้เป็นขาดไซส์ S นะคะ Total Sugar เป็น0นะคะซึ่งเขาใช้น้ำตาลหญ้าหวานเนาะเดี๋ยวมาชิมกันว่าจะเป็นยังไงอ๋อแล้วก็ไม่มีครีมเทียมด้วยดีมากไม่มีไขมันค่ะอ่ะเปิดไม่ออกอีกจะเห็นไหมเสียวลืมบอกไปว่าไข่มุกทำจากปุกด้วยคือถ้าคนติดชาอันนี้โอเคเลยคือมันไม่หวานเลยเบามากไม่มีความหนักไม่หนืดคือเหมือนน้ำใสๆแต่ว่าหอมชากินได้ค่ะอร่อยเลยแต่ถ้าคนติดหวานจริงๆอันนี้ก็คงช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่หวานพอกินจริงๆเราก็รู้สึกว่ามันจะมีประมาณ10เม็ดในบางครั้งขวดอาจจะเยอะกว่านั้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันน้อยมากเลยถ้าเกิดคนที่ชอบกินไข่มุกจริงอันนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์นะอารมณ์เหมือนแบบไข่มุกมันก็ไม่เหมือนไข่มุกอ่ะที่กินไปอ่ะมีเม็ดเดียวนะที่กินได้ใช่หมดแล้วมันแบบน้อยมากเลยไม่มีแล้วร้านที่3นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สีลมนะชื่อร้านว่าชบาก็ดูไทยๆจุดเด่นของร้านนี้ก็คือไข่มุกเนี่ยจะทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำตาลใช้โคคอนัทชูการ์คือน้ำตาลมะพร้าวนะคะเบอร์รี่ก็264แคลเท่านั้นเองถามว่ารสชาติและหน้าตาจะเป็นยังไงมาแล้วนะคะสำหรับชบาทีเป็นร้านแรกที่ดูแบบไทยๆมากๆอันนี้ชื่อเมนูว่าซิกเนเจอร์ชาหรือว่าคลาสสิกชานะคะมาชิมกันว่าเป็นยังไงนะคะสิ่งที่รู้สึกครั้งแรกเลยเนี่ยแบบกลิ่นก็คืออารมณ์มากมันจะมีความไทยมากข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นไข่มุกก็จะมีกลิ่นข้าวจริงๆอ่ะแต่ว่าชาเนี่ยเบามากนี่บิวไม่ได้สั่งปรับลดน้ำตาลเลยนะรู้สึกว่ามันเกือบจะจืดแล้วอ่ะอีกนิดเดียวคือจืดแล้วอ่ะแต่ว่าไข่มุกก็จะช่วยนะคะเพราะไข่มุกเขาจะมีความหวานนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิมกินจริงจังไข่มุกเป็นไงความหวานก็นิ่มดีครับแต่ว่ามันไม่หนึบไม่หนึบเท่าที่อื่นมันจะนิ่มๆแค่นั้นเองแล้วก็สดอีกนิดนึงก็คือหมดแก้วอีกนิดนึงคือนิดนึงมันหน้าไหมเนี่ยไม่หนึบมากแล้วก็ไม่หวานมากกินง่ายสบายท้องตอนนี้เราอยู่สยามนะคะกลายเป็นเด็กสยามเราจะพาไปอีก2ร้านซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้คลีนหรอกแต่ว่ามันจะมีเมนูที่แคลต่ำกว่าปกติเนาะเดี๋ยวเราไปเทสกันว่ามันจะโอเคไหมเมื่อเทียบกับร้านเฮลตี้อื่นๆหรือว่าชานมไข่มุกปกติมาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านบราวคาเฟ่นะคะตอนนี้ประมาณ4โมงกับ50นะคิวยาวมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กินกี่โมงเฮ้ยก็ไม่ได้รอนานถึงคิวแล้วแค่
20นาทีเท่านั้นเองเมนูที่เราจะสั่งเป็นบับเบิ้ลทีนะคะเมนูชานมไข่มุกปกติเนาะแต่ว่าทีเด็ดคือไข่มุกสายรุ้งที่เขาบอกว่าแคลอรี่ต่ำกว่าปกตินะบราวน์ชูการ์มาแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ฮิตมากสำหรับเด็กสยามอีกร้านหนึ่งเลยก็คือชานมไข่มุกสายรุ้งนะคะเป็นชานมไข่มุกสูตรหวานธรรมดานะคะบุกลดแคลอรี่ลง 75% เดี๋ยวชิมกันว่าบุกเจลลี่หรือบุกสายรุ้งเนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงกลิ่นมันหอมมากคือชามันไม่หวานมากบุกอ่ะมันมีความเปรี้ยวของผลไม้อ่ะแล้วก็กึบกึบตามปกติของบุกเนาะมันเข้ากับชามากมันไม่เลี่ยนอ่ะมันกลมกล่อมเข้ากันมากใช้บุกแทนไข่มุกอ่ะก็ดีงามนะคะจัดว่าชอบเลยถ้ากลิ่นชัดกว่านี้นิดนึงจะดีมากชิมร้านต่อไปกันมาร้านสุดท้ายแล้วร้านที่5นะคะเรายังอยู่กันที่สยามนะร้าน ATMร้านนี้มีความเก๋เพราะว่าเดี๋ยวเราจะสั่งกับเครื่องอัตโนมัติจุดเด่นของร้านนี้ก็คือไม่มีครีมเทียมนะคะคนที่กลัวทรานส์แฟตร้านนี้ตอบโจทย์มากแต่ไม่ได้เคลมว่าคลีนขนาดนั้นเนาะแต่ว่าไม่มีครีมเทียมก็โอเคเรามาชิมกันมาสั่งเลยกันเลยได้มาแล้วดูมีความแบบไล่สีอ่ะน่ารักมากแบรนด์ดูมีความฟลามิงโก้มากเดี๋ยวมาชิมกันนะคะไม่ที่เปลี่ยนไข่มุกเป็นไข่มุกคริสตัลนะคะเป็นมุกคริสตัลเพราะว่าอันนั้นต้องหลอกเราไม่ได้คนอ่ะมันขมมากเลยซึ่งเราชอบเป็นคนชอบกินแบบความขมไข่มุกก็บุกค่ะไม่หนึบเข้าร้านอื่นๆก็มีความกึบๆนิดหน่อยพอเขย่าแล้วก็หวานเพราะว่าบิวสั่งแบบ 100% ถ้าคนชอบทานหวานคือตอบโจทย์นะหอมแล้วก็ขมเด่นอ่ะคือแบบเหมือนกินชาจริงๆอ่ะชอบปริมาณหมูก็ไม่มากไม่น้อยค่ะสยามซอย9นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับชานมไข่มุกแบบเฮลตี้นะคะ5ร้านที่วันนี้บิวรีวิวมาจะแนะนำว่าไม่ควรกินเกินวันละแก้วนะเพราะว่าถึงจะเฮลตี้อ่ะมันก็น้ำตาลอยู่ดีแล้วก็แก้วนึงอ่ะเฉลี่ย 200-400 แคลเนี่ยได้อาหาร1มื้อเลยแล้วก็เรากินเป็นของว่างอ่ะมันค่อนข้างอ้วนแล้วก็บางร้านเนี่ยก็จะได้ครีมเทียมหรือว่าทรานส์แฟตมาด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันใส่อะไรลงไปเนาะกินพออร่อยนะคะอยากกินพอให้หายอยากแล้วก็เลือกวัตถุดิบดีๆเลือกร้านที่แบบโอเคอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากไว้ด้วยของหวานนะกินดีต่อใจแต่ว่าให้ระวังร่างกายด้วยแล้วกันเนาะไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูรีวิวอื่นๆกันวันนี้บิวขอไปจัดการให้หมดก่อนวันนี้โดนไปประมาณ10กว่าแก้วมึนระคึกมากขอไปกินข้าวก่อนตอนนี้เลี่ยนมากบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ